สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เรามาทำดอกกุหลาบกันนะคะอุปกรณ์ก็มีกรรไกรกระดาษสีกาวแล้วก็ไม้ลูกชิ้นมีแค่นี้ละค่ะเราไปทำกันเลยนะคะเริ่มค่ะพับตามพี่เลยนะคะส่วนที่เหลือนี้เราตัดออกใช้ไม้บรรทัดดีกว่าเนาะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็พับครึ่งพับอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็คลี่ออกมาแล้วก็ตัดเป็น4ส่วนใช้กรรไกรตัดก็ได้4ส่วนแล้วเราก็หยิบมา1ส่วนครึ่งพับมาอีกครึ่งหนึ่งมุมบนซ้ายพับลงมาเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะคะเอากรรไกรมาตัดเลยค่ะอันนี้จะเป็นกลีบดอกกุหลาบนะคะไอ้โค้งประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัดมุมนิดนึงทำแบบนี้นะคะลองคลี่ออกมาดูก็จะได้แบบนี้นะคะทำหมดเลยทั้ง4ชิ้นแล้วเราได้ครบ4ดอกแล้วนะคะเราก็มาเริ่มตัดกลีบออกกันเลยนะคะเริ่มจากดอกที่1เราตัดออกไป1กลีบนะคะตัดตามพี่เลยค่ะตัดออกไปแล้ว1กลีบดอกที่2ตัดออก2กลีบดอกที่3ก็ตัดไปเลย3กลีบดอกที่4ก็ตัดเลย4กลีบนี่เราก็จะได้อย่างนี้นะคะเอากลีบที่ตัดออกเอาออกมาก่อนแยกออกไปแล้วเราก็เอากลีบที่เหลือมาทากาวเริ่มจากอันนี้ก่อนทาไปเลยนี่อย่างนี้นะอยู่ที่สองต่อทากาวนะคะเอากลีบมาซ้อนกันจะได้อย่างนี้ทำจนครบ4ดอกเลยเสร็จเรียบร้อยต่อไปเรามาประกอบดอกกันนะคะไม้ลูกชิ้นค่ะไม้ลูกชิ้นขึ้นมาแล้วเราก็ไปเอากลีบดอกที่เราตัดออกไป3กลีบนี้นะคะเอามาทำเป็นเกสรของดอกกุหลาบมาเริ่มทำกันเลยนะคะจับไม้ขึ้นมาเลยทากาวนะคะที่ไม้เราก็เอามาหมุนเข้า
กับไม้เลยมันจะเป็นเกสรของดอกกุหลาบของเราเฮ้ยมันสวยสวยติดกาวไว้สักหน่อยได้เกสรแล้วเนาะแล้วเราก็เอาอันเล็กสุดมาใส่ลงไปทากาวไว้ก่อนไปเลยรู้สึกว่าจะตัดนิดนึงเกินไม่ยอมขึ้นมาเมื่อเราได้กลีบดอกแบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาอุปกรณ์ขึ้นมาดินสอนะคะจับกลีบลงไปให้มันทาบกับดินสอเราได้แล้ว1อันเก็บเล็กสุดนะคะใส่เข้าไปก่อนนี่จะได้อย่างนี้นะคะต่อด้วยต่อไปใส่เข้าไปเลยนะคะก็อันนี้นี่เริ่มแล้วเริ่มมาแล้วกลับมาแล้วสุดท้ายนะคะมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วสีเขียวนะคะ2คูณ2นิ้วพับครึ่งพับอีกครึ่งหนึ่งก็เนี่ยมุมบนซ้ายพับลงมามาได้อย่างนี้ก็ตัดด้านหนึ่งแล้วก็ตัดมุมด้วยเครื่องมาดูเห็นยังจะเป็น